ไรอยู่อย่างสบายใจเจ้าเมื่อไรจะไปขอแต่งและผู้ถือสองจังหวัดสามชาติกันนะครับผมในการรับบูชาครูคอยน้อง12เดือนวันนี้เรามากันในรูปแบบของรำวงย้อนยุคนะครับก็สนุกสนานสลับสับเปลี่ยนปะปนกันไปบทเพลงลูกทุ่งรำวงกันบ้างนะบทเพลงสตริงเอาใจหนุ่มสาวกันบ้างนะครับแต่ว่าการเล่นรำวงก็จัดกันเป็นรอบๆนะครับมีเสียงสัญญาณนกหวีดดังก็แปลว่าหมดรอบเคลียร์เวทีคือน้องๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่กันสักแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆจะได้เปิดหน้ากากออกมาหายใจสักนาทีหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าตลอดทั้งรอบที่น้องๆนางรำไล่รำสนุกสนานกับทุกท่านนี่น้องจะต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาเพราะว่าอยู่ในเวลาของการควบคุมของมาตรการป้องกันโรคระบาดนะครับยังไงก็เมื่อหมดรอบก็ขอเวลาให้น้องๆได้พักหายใจกันสักนาที2นาทีก็ยังดีนะครับทักทายประเดิมกันรอบแรกเลยครับรำวงย้อนยุคด้วยกันก่อนเลยนะครับจังหวะรำวงทั้ง2เพลงแล้วก็3ชาติ2เพลงประเดิมกันก่อน1รอบครับJust
ังแล้วจะอยู่ที่ไหนโชคดีจากไป
ายตาคนเรานั้นไม่มีที่จะหาบุญเหนือต่อทุนแวะตามสองชาติที่ของพวกเรากองเชียร์ลำวงที่จะต้อง
อธิบายกติกาการร่วมสนุกให้ทุกคนได้รับฟังนะครับ